ขณะที่พรรประชาธิปัตย์นะคะได้จัดงานทำบุญครบรอบ65ปีการก่อตั้งพักซึ่งมีการประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาและพิธีสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีสมาชิกพักคสสและแกนนําทางการเมืองเข้าร่วมแสดงความยินดีจํานวนมาก และหลังจากเสร็จพิธีนายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการพักยังเปิดตัวหนังสือประเทศไทยของเราอย่าให้เผาอีกซึ่งเป็นการเรียบเรียงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาและรวบรวมภาพเหตุจลาจลที่เกิดขึ้นวางจําหน่ายในราคา100บาทโดยจะนํารายได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมภาคใต้